ติดตามเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะโดยคณะทรัพย์ธรรมชาตินะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะได้ผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายประชุมวิชาการเนี่ยเกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืนแล้วก็ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่3ค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติเปิดการสัมมนาวิชาการนวัตกรรมการเกษตรยั่งยืนและการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่3ประจำปี2567และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีเป็นประธานเปิดงานและบรรยายนโยบายในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหารเพื่อความยั่งยืนและก็มีคณบดีทางด้านการเกษตรแห่งประเทศไทย35แห่งเข้าร่วมด้วยค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ชัยวันวัฒนจันทร์คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติกล่าวว่านะคะภายในงานมีนิทรรศการวิชาการด้านต่างๆทั้งนิทรรศการงานเทศกาลไก่เบคลาครั้งที่3ไก่เบคลาสร้างอาชีพและการประกวดทุเรียนส้มโอทับทิมสยามและจำปาดะซึ่งเป็นไฮไลท์ในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่30ค่ะด้วยงานดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเป็นปีที่3และเป็นปีที่เริ่มการผนวกการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติมาจัดเป็นงานเดียวกันด้วยค่ะเพื่อที่จะขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษากับสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ของคณบดีคณะเกษตรจากทั่วประเทศร่วมกันขับเคลื่อนบทบาทสำคัญของคณะเกษตรในประเทศไทยรวมทั้งนะคะยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้มีการหารือแล้วก็พัฒนาเครือข่ายทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นค่ะถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทยแล้วก็เป็นความพร้อมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อสร้างศักยภาพในการดำเนินงานนะคะเรื่องสำคัญแล้วก็ส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนในภาคใต้ประเทศไทยและสังคมโลกได้อย่างแท้จริงค่ะ